ถ้าสมมุติเราเห็นกราฟแบบนี้เราคิดว่ามันจะวิ่งลงต่อแบบนี้หรือมันจะมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้คิดว่าเป็นแบบไหนครับให้เวลาคิด3าวินาที1 2 3นี่คือเฉลยครับถ้าอยากรู้ว่าต้องวิเคราะหอยังไงถึงจะเล่นเทปไปไม่ได้ แนะนำมาฟังคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมสอนให้คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนน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 ะะะะคค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 รรรรรรรััััััับบบบบถ้นะ้้้าาาาใใใสสจเเเเขมมปป็ออววดีียยกกกลลิิง์ู่ต สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นักเดียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนเนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานนเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับนี่คือกราฟทั้งหมดที่ผมชูไว้ดูตอนแรก อันดับแรกเลยนะครับนี่คือการาฟที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับก็จะเห็นว่าภาพที่ผมตัดมาเนี่ยมันคือชุดนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมุติเราดูเทนทั่วๆไปในข้อเนื้อหาเลยนะครับหลายๆคนก็ตอบได้ว่าอ๋อมันขึ้นต่อเพราะว่าราคาเนี่ยมันเป็นเทนขาขึ้นหลักอยู่อะไรประมาณนี้ถูกไหมครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของมันจริงๆที่จะทําให้เราสามารถเล่นเทดได้เนี่ยคือยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทดนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับ ที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยหัวข้อมันก็คือในเรื่องของโซนรีเ c คชันนั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมมุติตรงนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูทั่วๆไปเนะี่ยแพทเทิร์นนี้มันก็คือเฮดแ d s โชเดอร์เนาะหลายคนคิดว่ามันจะกลับตัวลงแต่ไม่ใช่ครับเทรดเนี่ยมันมีข้อมูลซ่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสังเกตดูนะอันนี้เราลองมองภาพกลับดูนะครับเวลาครั้งหนึ่งเนี่ยกราฟมันก็เคยทำอะไรครับมันวิ่งลงมาถูกไหมวิ่งลงมาตรงนี้ครับวิ่งลงมาเยอะมากแสดงว่าถ้าเรามองในแง่ของ ตลาดผู้เล่นใหญ่ๆนะครับเขากําลังเทขายลงมาทีนี้เมื่อแรงขายมันเยอะมากเนี่ยแทนที่การาฟมันจะปิดแบบนี้ถูกไหมครับเพื่อลงต่อคอนเฟิร์มว่าโอเคฉันต้องการจะไปต่อไม่ใช่ครับต่อให้มันมีแรงขายเข้ามาเยอะขนาดนี้นะแล้วการาฟเนี่ยมันก็ยังโดนดีดต,ตัวเองกลับขึ้นไปปิดเป็นหน้าตาอย่นี้ครับลงมาเสร็จแล้วดีดตัวขึ้นผมให้ดึกรอบหนึ่งนะครับการาฟมันวิ่งลงก่อนวิ่งลงมาปุ๊บมา,มามากๆแล้วดีดตัวขึ้น จุดนี้แหละรครับคือจุดที่คอนเฟิร์มชัดเจนเลยว่าการต้องการจะขึ้นต่อมโนหรือเปล่าโค้ดโค้ดมโนหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราลองนึกภาพดูครับเหมือนตรงเนี้แรงขายมันส่งมาเยอะมากๆมากเสียจนมันควรที่ต้องวิ่งลงต่อถูกไหมแต่ปัญหาคือต่อให้มันมีแรงมากขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่สามารถปิดต่ํากว่าโซนี้ได้ครับนั่นแหละคือคําตอบเหมือนคนเรามันพยายามมากๆแล้ว มันก็ยังไม่สามารถสําเร็จได้มันก็จะมีการท้อหรือกลับตัวกลับใจไปได้นะครับเหมือนกับตรงนี้เลยกราฟพยายามจะวิ่งลงอย่างมากดูอีกทีนึงนะกราฟพยายามลงอย่างมากครับทำไมถึงอย่างมากมาดูสิปึ้งเห็นไหมมันวิ่งลงมาถึงจุดนี้เลยนะแทนที่มันจะปิดต่ํากว่านะรับได้ไม่ใช่ครับพยายามอย่างนี้แล้วก็ยังปิดต่ำกว่าไม่ได้ไหมายความว่าอะไรหมายความว่าโซนนี้แหละคือโซนที่แข็งแรงมากๆกราฟไม่ให้ไปต่อครับเพราะฉนั้นสิ่งที่มันทําคือมันก็จะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้ เพราะนั้นวิธีการเล่นเทรดนะครับมันมีอยู่2แบบ1คือเราสามารถบายตรงนี้ได้เลยโดยเอาสต็อปลอไว้เนี่ยต่ำกว่าไส้ของแท่งก่อนก่อนหน้าพวกนี้นะครับถ้าสมมุติมีแท่งนี้นะ s t ็อปลอเราก็อยู่ประมาณนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือแบบเสียเส่ยงๆหน่อยถ้าจะาปลอดภัยจริงผมแนะนำว่าให้สต็อ l ลอเนี่ยอยู่ต่ำกว่าไส้แท่งนี้ไปเลยแล้วก็ TP ก็1ต่อนซึ่งกราฟเนี่ยตรงนี้มันวิ่งถึงได้นะแต่เห็นว่าใช้ความพยายามสูงในการขึ้นเพราะมันต้องหลายแท่งถ้าสมมุติเราล่น,น TP ลงมา โทษทีครับลดระยะลงมา TP เราก็จะสั้นลงแค่นี้เองเราก็จะเก็บกาไรได้ตั้งแต่แค่สองสามแท่งเท่านี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งบางคนถามว่าเฮ้ยโ,โคตรมัว่วละใช้เวลาครึ่งชั่วโมงมันจะขึ้นอย่างไรหรอใช่ครับเวลากราฟมันมีวอลลุ่มมากๆเนี่ยมันขึ้นได้นะอย่างเช่นเทรดทองอันนี้นะครับผมใช้เวลาแค่ประมาณสิบนาทีนะครับสิบสองสิบสามนาทีถึง TP เลยประมาณนี้คือถ้ากราฟมันมีวอลลุ่มมากๆมันไปต่อได้อยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่เทรดนี้แน่นอนครับว่ากราฟมันไปได้นะฮะถ้าสมมติตรงนี้เราไม่ชชวร์เท่าไหร่คือตรงนี้มันต้องบอกว่าเป็นท่าย,ยากนิดนึงนะครับแต่ต้องอาศัยการสังเกตวอลลุ่มเนาะเราอาจจะมารอบายเบรกเอาตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวไปตัวตัวอย่างเพิ่มเติมครับในเรื่องของการที่ราคาเนี่ยมันรีเจ็คบอกว่ามันไม่ต้องการจะไปอีกฝั่งหนึง่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนหานิดนึงนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นแถวๆตรงจุดนี้เหมือนกันนี่ครับเรามาดูตรงนี้ย้อนกลับมาครับเราจะเห็นว่่าาาราคาเนีย สุดท้ายแล้วมันขึ้นไปได้นหนึ่งถูกไหมครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับมานะเราจะเห็นว่าเออราคามันก็เหมือนกันที่ผมวาดที่ดูเมื่อกี้มันพยายามจะวิ่งลงอย่างมากครับแต่ต่อให้มันพยายามอย่างมากแค่ไหนมันก็ไปได้ไม่ไกลแล้วแถมนําซ้ํายังมาปิดต่ากว่าโทษทีเหนือโซนนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นบ่งบอกว่ากราฟต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้นั่นเองนะครับย้อนกลับมาแท่งนี้เรามาดูราคาเนี่ยเห็นไหมมันลง ลงมามากเลยครับแล้วมันดีดตัวกลับขึ้นเหมือนพยายามอย่างมากพยายามจะวิ่งลงมาต่ำสุดแต่ก็ยังไปไม่ได้บ่งบอกว่าการาฟไม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่กราฟทาคือวิ่งขึ้นต่อแต่ตรงนี้ครับสุดท้ายมันลงต่อได้เพราะอาจจะเป็นว่าแรงขายเนี่ยมันส่งมาจริงสุดท้ายการจะราคาจะลงต่อได้ต้องทำอะไรครับมันก็ต้องปิดต่ากว่าโซนนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราเล่นได้2หน้า1คือเราบายตรงนี้ขึ้นไปก่อนเก็บกําไรสั้นๆน,นะครับ2เรามารอเซลล์ตรงนี้อีกทีเมื่อราคาปิดต่ํากว่าแนวรับที่มันนแแข็งรงรงี้มา แนวรับนี้ถือว่าเป็นแนวที่แข็งแรงมากถูกไหมเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมเป๊ะเพราะว่าแท่งนี้พยายามจะลงขนาดนี้แล้วยังลงไม่ได้แต่แท่งนี้ทําพิเศษครับแท่งนี้บอกอาฉันปิดนาให้แล้วนะฉันมาปิดต่ำกว่าโซนแล้วก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เหมือนกันไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับนี้เห็นอยู่เรื่อยไปนะครับเดิมผมขออนุญาตเลื่อนหาหนึ่งปุ๊บ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 ตรงนี้น่าจะใกล้เคียงแต่ก็ไม่ไม่ชัดขนาดนั้นนะครับอะนี่ประมาณนี้นี่คือการคอนเฟินะร์ ตงเนี้ถ้าเราเห็นทั่วไปหลายๆคนก็จะคิดว่าเดี๋ยวกราฟคงจะต้องวิ่งลงต่อถูกไหมครับนั่นคือการวิเคราะห์แบบหยาบๆเราต้องซูมมาดูหน้างานครับตัวนี้จริงอยู่เราเห็นว่ามันมีแนวต้านถูกไหมครับมันมีแนวะรับนี่คือโซนกว้างๆเลยนะแต่เราสามารถซอยยิบย่อยมาได้ครับอาจจะเป็นโซนตรงไหนอีกอะแนวรับตรงนี้ได้ไหมก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับที่เราก็รอไปก่อนครับณนะจุดนี้ถ้าผมเจอนะผมจะรอให้กราฟเนี่ยมันปิดเหนือโซนนี้ เพื่อหาจังหวะบายขึ้นหรือไม่ก็โซนนี้ไปเลยครับง่ายกว่ารอปิดเหนือโซนนี้เส้นสีเหลืองข้างบนนี้หาบายขึ้นได้หรือถ้าปิดต่ากว่าโซน้าล่างตรงนี้หาจังหวะ s ซลลงได้แต่นี้ครับจังหวะที่เฝ้าการาฟอยู่มันทําแบบนี้นี่แหละฮะแท่งเนี้ยคือตัวบ่งบอกว่าการาฟไม่ต้องการจะลงและเพราะอะไรรู้ไหมเรามาดูครับวิ่งลงก่อนเสร็จแล้วกลับตัวขึ้นหมายความว่ามันพยายามอย่างมากที่จะวิ่งลงนะมีแรงขายเยอะมาก แต่ต่อให้แรงขายเยอะขนาดนี้สุดท้ายกราฟก็ยังปิดเหนือแนวต้านที่เปลี่ยนเป็นแนวรับนี้อยู่บ่งบอกว่ากราฟต้องการจะขึ้นต่อครับหน้าที่ของเราคือทําการเข้าบ่ายส็อปลอดที่ดีนะครับปลอดภัยคือตรงนี้แต่ถ้าแบบอยากเสี่ยงหน่อยก็เอาไว้ต่ํากว่าไส้พวกนี้ก็ได้ของโซนพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะทีพีเราเอาแบบสั้นๆเลยหนึ่งต่อหนึ่งประมาณนี้ปึ้งกราฟขึ้นได้ไหวมากจะเห็นว่าเทนนี้ใช้ผมว่าใช้เวลาประมาณ 2อสามนาทีมัง้งนะครับย้อนกราฟกันมาดูสิอ่ะประมาณนี้เราเข้าบปายนจุดนี้ใช่ไหมครับกราฟใช้เวลาจริงๆมันคือแท่งนี้เท่าที่กราฟใช้เวลานาทีเดียว2นาทียังต่ำนะครับประมาณตรงนี้1 2ประมาณ3นา,าทีขึ้นมาทันทีนะครับคอนเซปต์เหมือนเดิมเราต้องรอดูว่าราคาเนี่ยมันพยายามรีเจ็คแล้วมันลงไม่ได้หรือเปล่านะครับ อย่างย้อนกลับไปอีกนะผมซูมผมย้อนไปไกลๆเลยนะนี่คือทองคําถ้าไปพวกคู่เงินอื่นๆเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่านี้นะครับอ่ะนี่คือผมอยู่ GJ นะทางเฟรมสามสย้อนกราฟกลับมาครับเรามาดูตรงนี้น่าจะมีให้ดูบ้างย้อนกลับอีกมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วในหน้าที่ของเราคือต้องสังเกตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดจากการที่โซนเนี่ยมันเป็นแนวรับนานๆนะครับแบบนานมากๆแล้วมันก็จะมีการทะลุไปนะครับขออนุญ,ญาตหาไปเรื่อยๆนะตรงนี้ยังไม่เจอนะครับ ยังไม่มียังไม่มียังไม่ชัดเท่าไหร่นะน่าจะเป็นโซนแถวๆตรงนี้ได้อยู่เนี่ยฮะราคาจะเป็นโซนแบบนี้ครับจะมีแนวรับที่แบบเริ่มไซด์เวย์มาก่อนเสร็จแล้วเจ้าแท่งเนี้ยพยายามจะวิ่งลงเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ครับกราฟเลยดิดตัวขึ้นต่ออะไรประมาณนี้เดี๋ยวลองดูครับแท่งเนี้ยมันจะวิ่งลงก่อนย้อนกลับมานะปั๊บเราเห็นละอืมมันมีแนวรับถ้าปิดต่ำกว่ารับนี้ได้กราฟต้องลงสิ แต่สังเกตดูครับแท่นนี้ลงแต่แลดีดตัวกลับขึ้นมาในโซนหมายความว่ามันพยายามอย่างมากแล้วก็ยังไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้บ่งบอกว่ามันต้องการที่จะขึ้นต่อนี่คือสิ่งที่กราฟทำครับดีดขึ้นนะฮะประมาณนี้แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าคอนเซปต์เนี้ย มันใช้เพียวๆเนี่ยมันเสี่ยงนะเราต้องมีการดูประกอบในเรื่องของดูว่าเฮ้ยมันติดแนวรับแข็งแรงหรือเปล่านะครับแรงซื้อเนี่ยมันมาพอไหมทางเฟรมใหญ่มันตรงกับเราไหมอะไรจําพวกนี้ด้วยนะผมซึ่งคอนเซปต,ต์พวกนั้นก็มีสอนอยู่แล้วในช่องของผมนะครับลองไปหาคลิปตื่นอื่นดูได้เลยนะครับประมาณนี้ทีนี้นี่เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปต์พื้นฐานนะที่ผมจะสอนให้ในคลิปนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าชอบการคิดแบบนี้สไตล์การสอนแบบนี้การอ่านแท่งเทียนเล่าเรื่องจากแท่งเทียนนะครับ ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่อองงข แท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปรหาหูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r ร x กดอทไซส์อณุโตมีของแทง่งเทียนค a นโดเทียนแนวรับแนวต้านสต็อปร้อนอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import ์ e n t r ตีการบริหารความเสี่ยงแลวก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูดได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนหีือมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ช anel ของผมเน หากคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูอย่างจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าวเฮ้ยย จะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3มชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เทลิส์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่แนวรับแนวต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะคาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งพาเะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรรรลลงหือเ่่่่าแตไมใชคับ ถ้าโรงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้าการาฟมาทรงเนี่ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบ,บอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95ตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5ตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดราคาคอร์สเหรียนน้อตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่ 7599บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่ ,6599 บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเนื้อหาจริงนะตัวคอร์จริงเนี่ยมูลค่ามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับก่อนหน้าน,นี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2 3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5,000เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก ตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมาราคามันต้องหลักหมื่นโดยซ้ำถ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3ามหมื่นสี่หมื่นอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน u t u b e นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณจริงๆก็มีเยอะมากนะครับเราไปดูใต้คอมเมนต์แต่ละคลิปก็ได้นะครับบอกได้เลยว่ามีรีวิวมากมายให้ดูนะครับ เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับล i n e ID ดี MJOPO นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดเนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอจัจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์แอดด้วยและพิมพ์ว่า MJOPO นะครับหรือจะสแกน q ค code คก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่า นะแล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ6599นะค,คุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนานะก็รบกวนพิมพ์มันนี้นะครับก็บกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599ย้ําย้ำนะครับว่าไลายนี้เท่านั้นเนาะ mjopo นะครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3 1พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9านั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขา 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆ,ๆเลยเนาะอันนี้ขออนญยบเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิ f ฟิลเบรกเอาคินดับฟิลปโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆออัวว่่่ผผยงนไคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเนีน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิงบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้น,นี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถองเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมพึงแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเกียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการร ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายาาากกมมนนะคครรับรบบวู้้แี ส่วนใหญ่จะเตอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอลมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโงเรียสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์เซรตแบบนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ยามรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ Line ID@ นะครับ @mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็ลบกวนทักมาว่าสนใจ6 5 9 9พิมพ์มาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9ไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเนาะโปรโมชั่นนี้ราคานี้ถึงส0พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น75,99บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกเลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ได้รับสิบ นะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยความที่เราไม่รู้ เพเดงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงนี้มาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ l ล n e ไอดีตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบคุณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอร์สเรียนนะครับ